พี่น้องสื่อครับวันนี้ก็จะเป็นการแถลงผลการจับกุมนะครับพ่อค้ารายใหญ่นะครับเรื่องค้ายาเสพติดนะครับสาเหตุก็เริ่มต้นจากแหล่งข่าวของเราเนี่ยแจ้งเบาะแสนะครับผู้ค้ารายย่อยนะครับแล้วก็ไปล่อซื้อนะครับแล้วก็จับกุมได้เสร็จแล้วก็ขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยนะครับก็แจ้งเบาะแสต่อนะครับแล้วก็ขยายผลไปสามารถจับกุมยาบ้าได้จำนวนมากนะครับเนื่องจากว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการมาตรการเพิ่มความเข้มไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยหรือว่าผู้เสพทั้งหมดเราชุดสืบสวนของหน่วยประการพิเศษของกองกับสืบจังหวัดทำการล่อซื้อรายเล็กขึ้นมาทั้ง50เม็ดแล้วก็ขยายผลว่าได้ซื้อมาจากนายรักจึงได้ขอหมายศาลจังหวัดดีเข้าทำการกดค้นที่หมู่บ้านพฤกษาวิเลจนะครับเขตบางใหญ่ก็สามารถตรวจยึดของกลางยาบ้าได้20,000เม็ดแล้วก็ของกลางเป็นยาไอนะครับแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติพรบมาตรการรถยนต์รถยานยนต์และก็สร้อยคอทองคำซึ่งผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจำคุกข้อหาจำหน่ายยาเสพติดในเขตนครบาลและถูกจับในข้อหาครอบครองอีกขณะฝั่งประกันตัวคดีที่2แล้วก็มาจำหน่ายอีกนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างประกันตัวสำหรับผู้ต้องหารายนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเราทราบว่ามีการสั่งมาจากเรือนจำเขาบินนะครับเราได้ประสานไปขณะนี้ได้ให้ทางภาค7ขยายผลต่อนะครับในเรื่องนี้ซึ่งยาเสพติดตรงนี้ที่เราจับได้ยาเสพติดอันนี้จะดับกลิ่นได้อย่างดีเพราะว่าห่อเทียนนะครับไม่มีกลิ่นครับครับเหมือนของยี่เซซึ่งกรณีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้มีการต่อรองว่าจะเอาเงินให้เจ้าพนักงาน2ล้านนะครับแรกตัวผมบอกว่าให้ถ้ามีการนำส่งทรัพย์สินก็จะให้จับกุมก็หาให้สินบนเจ้าพนักงานแล้วตรงนี้นะครับผมเรียนเลยว่าคดียาเสพติดผู้ต้องหานี่เป็นคนในกรุงเทพนะครับแต่มาอาศัยบ้านญาติอยู่ถูกจับในเขตนครบาล2ครั้ง